เมื่อวันที่8กันยายน2565คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับบริษัทไอบิทจำกัดโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงนามร่วมกับนายประสงค์ประทีปเพิ่มพงษ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไอบิทจำกัดและศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ประมวลคณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยนายมรุพงษ์โฉมเฉลาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเชิงพื้นที่บริษัทไอบิทจำกัดร่วมลงนามเป็นพยานณห้องประชุมพุทธรักษาอาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยในวันนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัทไอบิทได้ตกลงทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อกำหนดขอบเขตการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโปรแกรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันจะสามารถนำผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่ายตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆระหว่างกันที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและต่อประเทศไทยร่วมกันส่งเสริมผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถตรงตามความต้องการของประเทศอีกทั้งส่งเสริมและพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ5ปี